สบายดีทีมงานหายกันไปประมาณอาทิตย์ปลายวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอวิธีการสร้างโฟลเดอร์รายชื่อติดต่ออยู่ใน Gmail ก่อนหลังจากนั้นจึงสินำเสนอสำหรับยาฮู้การสร้างโฟลเดอร์รายชื่อติดต่อของหมู่เพื่อนว่าโรงงานของเฮานั้นมันมีจุดดีอยู่บนว่าเวลาเฮาอยากหาอีเมลของผู้ใดที่ส่งมาเขาก็สามารถเข้าไปรายชื่อเขาก็จะเป็นสิทธิ์ซอกหาไปฟิลเตอร์ไปค้นหาเป็นเสียเวลาส่วนวิธีการนั่นแหละนะมาเบิ่งเลยให้เขาเข้าไปที่หม้ออยู่แถบบนซ้ายแล้วคลิกเลือก create new label แล้วพิมพ์ชื่อของรายชื่อติดต่อไปคลิกใส่ createหลังจากนั้นจะปรากฏชื่อที่เขาสร้างอยู่เบื้องซ้ายมือเราถ่ายจักหน่อยที่เด็กซ่าเมื่อเห็นแล้วคลิกเข้าไปที่ชื่อที่เขาสร้างมาแล้วไปคลิกที่ลูกศรอยู่แถบบางเทิงห้องสีขาวยาวๆแล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลของชื่อที่เขาสร้างเมื่อกี้นี่ใส่แล้วคลิก UT date with in ให้เลือกเป็น1ปีแล้วก็คลิก create filter with dishes คลิก OK หลังจากนั้นก็ตัวที่ว่า skip the inbox archive it นี่หมายความว่าถ้าเราติ๊กใส่มันจะบ่เข้าอีเมลเข้ามามันจะบ่เข้า inbox มันจะบ่เข้าตัวชื่อที่เราสร้างเลยถ้าเราบ่ติ๊กมันจะเข้าทั้งสองเข้าทั้งอินบ็อกซ์และเข้าทั้งตัวชื่อเราสร้างแล้วแต่จะเลือกหลังจากนั้นมาคลิกที่ apply the label แล้วมาคลิกเลือกชื่อที่เราสร้างแล้วก็คลิก never send to spam บ่ให้มันส่งไปหา spam แล้วก็คลิกที่ create filter ถือว่าเป็นการสำเร็จในการสร้างหลังจากนั้นเราจึงมาเอาอีเมลที่เก่าที่เพื่อนผู้ที่ส่งที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างส่งมาเอาเข้าโฟลเดอร์ที่เราสร้างซื้อหันหากว่ามีอีเมลหน่อยๆคือนี่เราก็สามารถเลือกแล้วก็ย้ายไปเข้าไปเลยได้แต่ว่าถ้ามีหลายเราก็สามารถเลือกได้ง่ายแบบนี้เราต้องมั่นกรองเอาโดยมีวิธีการนี้คือคลิกเข้าไปที่แถบยาวแล้วพิมพ์อีเมลของผู้ที่เราต้องการแล้วคลิกเลือกที่ date with in เป็น one year แล้วคลิก shirt แล้วออกมาตรงนี้แล้วคลิกเลือกทั้งหมดแล้วมาคลิกที่นี่แล้วคลิกก็ให้มันดึงง่ายไปหาชื่อที่เราสร้างนี่ถือว่าอีเมลทุกอย่างได้เข้ามาหาอยู่นี่แล้วก็มีอยู่ในอินบ็อกซ์พร้อมมาวันนี้ถือว่าสำเร็จในการสร้างชื่อต่างๆเพื่อให้อีเมลเข้ามาหาชื่อแต่เพื่อเดียวอีเมลเข้ามาขอขอบใจและในต่อไปพวกเขาสิมาเรียนรู้เกี่ยวกับยาฮู้ว่ามีวิธีการเฮ็ดเท่าใด